ิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่15กุมภาพันธ์2555นะคะเรามองกรอบความผันผวนของตลาดวันนี้น่าจะอยู่ระหว่าง1092ถึง1122นะคะก็มองว่าอาจจะมีความผันผวนหรือว่ามีแรงเหวี่ยงเยอะแต่ว่าก็คงจะเทรดอยู่ในกรอบตรงนี้นะคะมองเรื่องปัจจัยบวกของข้างนอกนะคะวันนี้จะมีการประชุมรัฐมนตรีของยูโรโซนนะคะทางโทรศัพท์เพื่อที่จะพิจารณาเรื่องการอนุมัติเงินช่วยเหลือ 1.3 แสนล้านยูโรนะคะให้กับทางด้านกรีซเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้นะคะก็คิดว่าคงเป็นความคืบหน้าปลอดสุดท้ายที่นักลงทุนกำลังจับตาดูอยู่สำหรับเรื่องของการเจรจาหนี้ของกรีซตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะก็หลังจากที่ทางตัวรัฐบาลกรีซของเองเนี่ยยอมรับเรื่องของมาตรการรัดเข็มขัดไปแล้วนะคะตอนนี้ก็คงจะอยู่ที่สุดท้ายแล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือหรือเปล่านะคะในขณะที่ยังคงมีการประท้วงกันอยู่นะคะในแง่ของบ้านเราเองเนี่ยจะมีเรื่องของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อวานในนี้ในช่วงบ่ายที่กดดันตลาดหุ้นร่วงลงไปกว่า10จุดนะคะเหตุเกิดที่ซอยสุขุมวิท71นะคะเรื่องของผู้ก่อเหตุที่เป็นชาวอิหร่านนะคะมีเหตุระเบิดขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนหนึ่งนะคะตรงนี้ก็คิดว่าคงต้องรอแถลงการเรื่องผลสรุปของทางตำรวจนะคะแล้วว่าหลังจากที่เข้าไปคลี่คลายตัวสถานการณ์แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าผลกระทบที่เห็นอยู่ชัดเจนก็คือคิดว่าเป็นความวิตกกังวลของนักลงทุนในตลาดหุ้นนะคะในแง่ของต่างประเทศหรือว่าการท่องเที่ยวเองก็เริ่มจะมีผลกระทบจากเรื่องคำเตือนต่างๆที่กลับมาอีกครั้งนึงหลังจากที่เพิ่งจะยกเลิกไปจากข่าวในช่วงปีใหม่เนี่ยเพียงไม่นานนะคะตอนนี้ก็มีหลายประเทศเริ่มกลับมาแจ้งออกแถลงการคำเตือนอีกครั้งนึงนะคะก็น่าจะมีผลกระทบนะคะในเซนติเมนต์ของการท่องเที่ยวหรือว่าการลงทุนเองก็ตามนะคะในแง่ของทางด้านยุโรปเองเนี่ยเรื่องของผลกระทบจากการที่ Moody's ออกมาปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของหลายประเทศนะคะ6ประเทศเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มีการคำเตือนเรื่องของการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศใหญ่จากลงจากขั้น AAA ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอังกฤษหรือว่าออสเตรียเนี่ยตรงนี้ก็มองว่าน่าจะยังคงเป็นแรงกดดันบางส่วนที่มีต่อตลาดหุ้นนะคะสิ่งที่ยังคงดูดีหรือว่าค้ำตลาดอยู่ในตอนนี้ของเซตบ้านเราเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของแรงซื้อต่างชาติที่เมื่อวานนี้มีแพนิคในเรื่องของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นแต่ว่าผลออกสุทธิออกมาแล้วเนี่ยต่างชาติอยู่ข้างซื้อสุทธิไปทั้งหมดนะคะ 3.1,000 ล้านบาทนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นตัวเข้ามาช่วยประคองการอ่อนตัวลงของตลาดถ้าจะยังคงมีต่อเนื่องในวันนี้นะคะทำให้มองว่าไม่น่าปรับลงแรงในส่วนของขาขึ้นเนี่ยก็ยังไม่น่าที่จะมีแรงที่จะผลักดันขึ้นไปแรงๆเหมือนกันนะคะเพราะสถานการณ์ก็ยังคงต้องจับตาต่อนะคะแล้วก็ยังคงน่ากังวลอยู่เหมือนกันนะคะในแง่ของการจัดพอร์ตนะคะวันนี้เราปรับตัวมินต์ออกไปก่อนนะคะก็ให้เทคโปรฟิตออกไปนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมากแต่ว่าก็ป้องกันเรื่องของผลกระทบที่จะมีจากเรื่องของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะคะก็เทคโปรฟิตออกไปก่อนนะคะที่ถือต่อก็จะมีตัว BWG SCB สมมุติในบานเทคโนโลยีแล้วก็ตัว TUF นะคะปรับเข้ามาเทรด1ตัวในวันนี้นะคะเป็นเทรดทางด้านเทคนิคนะคะก็เมื่อวานนี้ตัว TTCL ก็มีการทำนิวไฮขึ้นไปด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะกรอบเทรดระยะสั้นเรามองแนวต้านที่15.50 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่13.40 บาทแล้วก็คัทลอสที่13 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ